เอามาดูสภาพอากาศวันนี้ต้องระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะส่วนตอนบนเนี่ยฝนน้อยลงค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBTสวัสดีค่ะวันนี้ตอนบนลมหนาวแผ่เข้ามาเยือนแล้วนะคะทำให้ฝนน้อยลงไล่ฝนลงไปอยู่ที่ภาคใต้เพราะว่าร่องฝนวันนี้นะคะโดนลมหนาวเบียดลงไปอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางก็จะทำให้มีฝนหนักตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองสตูลและมีฝนหนักมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนอกจากนี้ก็จะมีพื้นที่ฝนตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยเหล่านี้เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังกันด้วยนะคะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยลงอากาศยามเช้าเริ่มเย็นลงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสมีฝน 30% ของพื้นที่ตกเล็กน้อยที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบจะไม่มีฝนแล้วนะคะ 10% ของพื้นที่เท่านั้นอุณหภูมิวันนี้ 21-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางฝนก็น้อยเช่นกันค่ะ 20% ของพื้นที่ตกเล็กน้อยที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครต่อเนื่องมาถึงกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนน้อย 20% ของพื้นที่เท่านั้นภาคตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่แต่ยังมีฝนหนักที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ช่วงนี้ต้องปักธงแดงเตือนนะคะฝนเยอะฝนหนักฝั่งอ่าวไทยรับอิทธิพลร่องฝนนะคะทำให้มีฝน 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสทะเลประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ชุมพรลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะตก 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักถึงหนักมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังฝนหนักที่ระนองและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ